อร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำของหวานกันนะคะจะทำสาคูเปียกมะพร้าวอ่อนค่ะก็จะมีส่วนประกอบนะคะก็จะมีตัวน้ำมะพร้าวอ่อนค่ะอันนี้น้ำมะพร้าวอ่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้คอยเติมเวลามันสาคูมันพองตัวแล้วมันแห้งเราสามารถเติมน้ำได้แล้วก็ตัวสาคูค่ะสาคูทั้งถ้วยนึงนะคะประมาณสักขีดนึงได้อ่ะค่ะจะทำประมาณนี้ค่ะไม่เยอะมากน้ำตาล1ถ้วยอันนี้ประมาณ8ช้อนโต๊ะไม่เดี๋ยวลองดูนะคะว่ามันไม่หวานก็จะเติมได้ค่ะและอันนี้คือตัวหัวกะทิหัวกะทิเนี่ยเราสามารถซื้อเป็นกะทิกล่องได้แล้วก็เอาเทประมาณครึ่งกระป๋องครึ่งกล่องอะค่ะแล้วก็ใส่เกลือไปเล็กน้อยแล้วก็เอาไปเวฟในไมโครเวฟให้มันเดือดๆอะค่ะไม่ต้องไปใส่หม้อก็ได้ค่ะอันนี้สะดวกดีก็จะได้ประมาณถ้วยหนึ่งนี้เอาไว้โรยหน้าสาคูเปียกนะคะแล้วตัวนี้ตัวมะพร้าวอ่อนนี่เวลาสาคูเสร็จเนี่ยเราจะใส่เข้าไปมันก็จะเป็นสาคูเปียกมะพร้าวอ่อนอันนี้น้ำเดือดแล้วใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วเนี่ยสาคูเราต้องเอาไปล้างก่อนใส่นะคะขอล้างแป๊บนึงค่ะต้องล้างนะคะเนี่ยค่ะเราล้างแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะต้องล้างนะคะเวลาทำขนมเนี่ยสาคูล้างแล้วก็ใส่น้ำพอน้ำเดือดก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วใช้ไฟอ่อนๆค่อยๆคนไปนะคะจนกว่าตัวสาคูมันจะใสค่ะเราสามารถถ้ากรณีว่ามันข้นเกินไปเราสามารถเติมน้ำได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเติมไอ้นี่ลงไปด้วยไฟอย่าแรงนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ก้นขยันคนนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดหม้อก็จะขอใส่น้ำมะพร้าวอ่อนลงไปเลยค่ะใส่ไปหมดเลยนะคะ1ลูกค่ะเวลามะพร้าวอ่อนเราเอามาใส่ขนมเนี่ยบอกคนขายบอกว่าเอาหนานิดนึงอะค่ะมันจะได้เวลาเรากินแล้วเราจะได้เคี้ยวหนึบๆอันนี้หนานิดนึงนะคะไม่อ่อนมากกลางน้ำตาลเรายังไม่ใส่นะคะจนกว่าตัวสาคูมันจะใสไม่งั้นเดี๋ยวเวลาตัวน้ำตาลมันลงไปตอนที่สาคูมันยังไม่สุกเนี่ยแต่นี้สาคูมันจะไม่สุกเลยค่ะมันก็จะกินไม่ได้ละรอให้เม็ดสาคูมันใสก่อนนะคะต้องคนค่ะปล่อยมือไม่ได้เลยสาคูตะกี้ที่เราใส่ให้ดูอ่ะมันจะมีพวกเม็ดแดงๆเขียวๆด้วยใช่ไหมคะแล้วมันก็มีอีกอย่างมันเป็นขาวๆเลยใช้ได้เหมือนกันค่ะและแนะนำนะคะให้ใช้เป็นน้ำตาลทรายที่ว่าไม่ขัดขาวอะค่ะเวลาเราใส่ขนมเนี่ยมันจะมีความหอมเหมือนกับควันเทียนเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องใส่ใบเตยก็ได้เริ่มจะใส่แล้วค่ะอ
กลางๆนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ด้านล่างได้คนไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะคะจะใช้ไฟแรงมากค่ะกลางๆแล้วมันก็จะเริ่มเหนื่อยละกวนไปค่ะกวนอย่างนี้นะคะสาคูขีดนึงเนี่ยโหได้ต้องหม้อนึงเล็กๆอย่างเงี้ยได้ต้องครึ่งหม้อแล้วเยอะกินได้หลายคนอยู่เริ่มใส่แล้วค่ะแล้วเราใส่น้ำมะพร้าวลงไปด้วยเนี่ยตัวน้ำที่มันอยู่ในเนี้ยอยู่ในขนมเนี่ยมันก็จะหอมหวานเริ่มจะได้แล้วใส่เนื้อมะพร้าวลงไปนะคะเห็นไหมคะใส่ขึ้นไปแล้วมันดูแล้วน่ากินเดี๋ยวค่อยใส่น้ำตาลค่ะอีกครั้งนึงเริ่มใส่แล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเพื่อนๆดูเนี่ยน่ากินเลยค่ะเริ่มใส่ละเดี๋ยวตอนนี้เราจะใส่น้ำตาลลงไปนะคะเนี่ยลองใส่ไปสัก 7-8 ช้อนโต๊ะก่อนนะว่ามันหวานไหมถ้าเดี๋ยวมันไม่หวานเนี่ยเราค่อยๆเติมค่ะสามารถเติมได้ใครชอบหวานก็เยอะหน่อยอันนี้ประมาณ8ช้อนนะคะยังไม่ใส่หมดเนี่ยเวลาออกมาเวลาใส่เป็นน้ำตาลที่ว่าไม่ขัดขาวนะสีมันจะสวยเลยค่ะระหว่างนี้เปิดไฟอ่อนๆ นะคะเดี๋ยวลองมาชิมดูว่ามันหวานไหมจะได้เติมน้ำตาลเพิ่มได้ค่ะอันนี้8ช้อนยังไม่หมดเลยนะคะเดี๋ยวขอชิมนิดนึงค่ะนิดนึงนะคะได้ค่ะปริมาณ8ช้อนนี้ใส่หมดเลยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะตัดด้วยน้ำกะทินะคะเนี่ยโอ้โหหวานกำลังพอดีเลยค่ะปริมาณที่ตะคูตะกี้เนี่ยเห็นไหมคะเนื้อมันจะใสๆแล้วค่ะแล้วก็มีตัวมะพร้าวอร่อยเอ็ดนิดนึงก็จะได้แล้วค่ะอย่างนี้สุกแล้วนะคะใสแล้วใช้ได้แล้วค่ะความเหนื่อยของตัวขนมก็พอดีค่ะพอเดี๋ยวพอมันละอันนี้มันร้อนอยู่มันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมคะถ้าเดี๋ยวเวลามันเริ่มอุ่นขึ้นมาเนี่ยความข้นของขนมมันจะข้นกว่านี้ค่ะมันจะเพิ่มความข้นขึ้นมาของมันอันนี้พอแล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวมาใส่ถ้วยกันเราก็จะได้สาคูมะพร้าวอ่อนอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะมาใส่กะทิกันหน่อยนะคะ
อันนี้คือน้ำกะทิเห็นไหมคะที่ข้นๆเราสามารถเราน้ำกะทิประมาณอย่างเงี้ยเราสามารถทำในไมโครเวฟได้ใส่เกลือไปหน่อยนึงอย่าไปแล้มเค็มนะออกเค็มนิดนึงค่ะเพราะเดี๋ยวมันไปตัดกับหวานรสชาติมันจะกลมกล่อมเลยแล้วก็ราดลงไปนะคะเห็นไหมคะใครชอบเยอะก็ราดเยอะนะคะประมาณนี้ค่ะเราก็จะได้สาคูเปียกมะพร้าวอ่อนค่ะสาคูเปียกมะพร้าวอ่อนนะคะทำง่ายๆอร่อยกำลังดีเด็กๆก็กินได้นะคะผู้ใหญ่ก็กินดีอร่อยดีค่ะเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะง่ายๆเลยมีเครื่องปรุงส่วนประกอบอะไรก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะคลิปหน้าจะทำอะไรก็เพื่อนๆก็ลองติดตามดูนะคะว่าคลิปหน้าจะทำอะไรให้ดูนะคะคลิปนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ